สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ Mo n e ิเอเตอร์พอดแคสสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยมิ n e ิเ e เตอรนะครับในวันนี้ผมได้นำหนังสือที่ ค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยจะรู้สึกค่อนข้างผ่อนคลายนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้เราอาจจะเจอเรื่องราวที่ค่อนข้างทําให้เกิดความวิตกกังวลหรือมีเรื่องราวให้เราเครียดค่อนข้างเยอะผมเลยเอาหนังสือที่ผมว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะอยากฟังนะครับผมเลยนาหนังสือน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20 What I Wish I Knew When I Was 20 จากผู้เขียนทีน่าซีลิกนะครับผู้แปลธัญรักษณ์เซศิลาซึ่งผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นทางการครั้งนะครับก็ในช่วงนี้เราก็ในปีนี้เนี่ยเราก็จะใกล้เข้าสู่สิ้นปีแหละซึ่งผมมั่นใจว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างโหดร้ายสําหรับพวกเราที่เราที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับตั้งแต่ต้นปี2 0 2 1เเนี่ยเราก็เจอเรื่องราวที่มันค่อนข้างน่าวิตกกังวลค่อนข้างเยอะ แต่ก็ถ้าให้เรามองเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีเยอะกว่าเรื่องราวที่หลายๆก็ได้เพียงแค่เราอาจจะไม่ได้สังเกตน,นะคุณผู้ฟังซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยผมก็อยากให้เราพยายามพัฒนาแนวคิดพ,พัฒนาตัวเองทั้งสุขภาพร่างกายความรู้ต่างๆซึ่งผมมองว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวพร้อมก่อนที่จะถึงปีใหม่บางทีเราอาจไม่จําเป็นที่จะต้องรอปีใหม่แล้วตั้งเป้าหมายก็ได้ บางทีเราสามารถตั้งเป้าหมายคนที่เราอยากจะเป็นตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็ได้คุณผู้ฟังซึ่งผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยก็น่าจะมีคนที่ตั้งเป้าหมายใหม่ๆอะไรเยอะแล้วก็อาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งตอนนี้เราก็จะเข้าสู่สิ้นปีแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองทบทวนว่าเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทําอะไรสําเร็จได้บ้าง อาจจะไม่ต้องสําเร็จก็ได้แต่ขอให้มันพัฒนาเพียงแค่หก็ถือว่าพัฒนาแล้วแต่เราต้องพัฒนาอย่างสม่าเสมอผู้คุณผู้ฟังซึ่งเนื้อหาโดยสังเขปของหนังสือเล่มน,นี้นะครับการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสู่ชีวิตการทํางานเป็นเรื่องยากสําหรับคนส่วนใหญ่สําหรับผมก็เช่นกันครับแต่ไม่ใช่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเพราะพวกเขามีโอกาสเตรียมตัวเองให้พร้อมสําหรับโลกแห่งชีวิตจริงผ่านกิจกรรมสุดท้ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พวกเขา ก้าวข้ามหลุมพรางที่คนส่วนใหญ่พลาดตกลงไปยกตัวอย่างใช้เงิน5ดอลลาร์ไปทําธุรกิจที่หาเงินได้มากถึง650ดอลลาร์ภายในเวลาแค่2ชั่วโมงเปลี่ยนแนวคิดพิเลนอย่างการเปิดร้านขายซูชิหน้า,มาแมลงสาบให้กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาจริงๆคิดค้นอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นแก่ทารกในประเทศยากจนด้วยราคาแค่20ดอลลาร์จากที่เคยต้องจ่ายสูงถึง20,000ดอลลาร ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ผมฟังน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ20ศาสตราจารยา์ทีน่าซิลิกประจำมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้เขียนบอกเล่าเนื้อหาก,กรณีศึกษาตลอดจนแบบฝึกหัดที่ใช้จริงในชั้นเรียนซึ่งเรากับว่าเราได้เข้าไปในเข้าไปนั่งเรียนด้วยตัวเองเพื่อให้เราสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตได้ซึ่งถ้าผมแนะนําก็ลองเตรียมสมุดกับปะาก,กาเผื่อว่า คุณผู้ฟังเจอเนื้อหาอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจและยังยังอยากนําไปปรับใช้เนี่ยเราสามารถจดลงมาได้ไม่ว่าตอนนี้เราจะมีอายุ20 30หรือกรเกษียณแล้วก็ตามและชีวิตเราจะไม่เหลืออะไรให้ต้องเสียดายต่อไปคุณผู้ฟังซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยพออ่านจบแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างอบอุ่นหัวใจสําหรับผมนะครับเนื่องจากว่าหากเราได้อ่านเร็วเนี่ยก็เราจะได้เติมตัวสําหรับโลกความเป็นจริงเร็วซึ่งตอนนี้ผมก็ผ่านช่วงอายุ20มาแล้วก็ ตามชื่อหนังสือเลยครับน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20ในหัวข้อที่1น,นะครับทางผู้เขียนเขาได้เขียนว่าโลกแห่งความเป็นจริงแตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปซึ่งผมมั่นใจเลยว่าทุกๆคนน่าจะคิดแบบนี้ทุกอาทุกคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยที่เข้าสู่วัยทำงานเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าชีวิตวัยเรียนกับวัยทำงานเนี่ยมันคือคนละโลกเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ย เราไม่ได้เตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนอยู่ลงอาอยู่สถาบันการศึกษาแต่เรากับต้องมาเจอประสบการณ์จริงๆโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวเลยหรืออาจจะเตรียมตัวน้อยมากๆโลกในห้องเรียนนั้นนักเรียนมักจะต้องทําข้อสอบแบบปรนัยซึ่งจะมีคําตอบที่ถูกต้องตายตัวเพียงคําตอบเดียวซึ่งค่อนข้างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ในโลกภายนอกที่คําตอบมักจะเป็นไปได้หลากหลายและแต่ละคําตอบก็มักจะถูกต้องในทางใดทางหนึ่งเสมอ ซึ่งหากมองย้อนกลับไปในช่วงที่เรากําลังเรียนนะครับคุณผู้ฟังเราเจอข้อสอบที่บางทีเนี่ยเขาให้โจทย์มาและคําตอบเนี่ยมันไม่สามารถเลือกข้อใดข้อหนึ่งได้เพราะบางคําตอบมันก็ถูกในแบบของมันบางคําตอบก็ไม่ได้ผิดไปซะทีเดียวแต่ด้วยความที่เราถูกบุกฝังให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สถาบันการศึกษาก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะไปในทางทฤษฎีไม่ได้อิงกับโลกความเป็นจริงมากนะัก มันเลยค่อนข้างขัดแย้งกับโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกในการทํางานที่เราได้พบเจอกันในทุกวันนี้คุณผู้ฟังด้วยการที่เราไม่ได้เลือกคําตอบที่ถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกมันก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้เราสอบตกมาในห้องเรียนหากเทียบแบบในชีวิตจริงความล้มเหลวเป็นเรื่องที่ยอมรับได้และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ในชีวิตชีวิตของเราเต็มไปด้วยย่างก้าวที่ผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่จะสําเร็จได้คือคนที่กันกรองบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นๆ และก้าวต่อไปโดยอาศัยสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆซึ่งหากให้ผมสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จเก่งๆเนี่ยบางทีเขาไม่อาจจะจําเป็นที่จะต้องล้มเหลว1 0 0ถึงหนึ่ครั้งแต่เขาจะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นได้ดีและก็เข้าใจที่สุดซึ่งบางคนเนี่ยอา,อ,าอ,าอาจจะไปพบกับความล้มเหลวเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่แทบจะทุกครั้งเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เรียนรู้อะไรกับมันเลย เปรียบกับคนที่ล้มเหลวไปบ่อยแต่ก็พยายามเรียนรู้จากมันได้มากที่สุดเนี่ยผมว่าคนประเภทที่2เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จและมีความสุขในชีวิตมากกว่าเท่าต,ตัวและคุณผู้ฟังซึ่งการเลือกเส้นทางชีวิตเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกันเราไม่จําเป็นต้องเลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกสําหรับเราตั้งแต่ครั้งแรกนั่นหมายความว่าในช่วงแรกๆเราอาจจะทาอะไรให้มันหลายๆอย่างค้นหาตัวเองหาความรู้ให้มันกว้างขวางเข้าไว้เพื่อที่ว่า วันหนึ่งเนี่ยหากโลกเปลี่ยนไปแล้วก็จะยังมีความรู้ที่เราเคยเรียนเนี่ยนำมาปรับใช้และสามารถให้เป็นการรู้ลึกได้ในอนาคตเราคงจฟังลองคิดซะว่าชีวิตจะมีโอกาสอันหลากหลายให้เราได้ทดลองและผสมผสานทักษะและความหลงไหลเข้าด้วยกันในแบบที่เราไม่นึกถึงมาก่อนแต่สิ่งที่ต้องรู้ไว่อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนต้องเจอสถานการณ์เดียวกันเราไม่ได้เลือกเส้นทางที่ผิดอยู่คนเดียวดังนั้นจงอย่าก,กลัวกับคําตอบที่ผิด หรือความไม่แน่นอนของชีวิตจงเปิดรับอย่างมั่นใจที่จะออกค้นหาและสร้างเส้นทางของตัวเองไปเรื่อยๆในส่วนที่หนึ่งที่ผู้เขียนได้เขียนไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายและผมพออ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าในช่วงชีวิตเนี่ยการที่เราเลือกช้อยที่ผิดเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสบา,บางอย่างที่ทําให้เราได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเจอคอนเนคชันใหม่ๆซึ่งหากผู้ฟังคุณผู้ฟังกําลังเจออะไรที่คิดว่าทําไม่สําเร็จยังทําไม่สําเร็จหรือกําลัง มืดแปดด้านเนี่ยลองมองไปรอบๆและคิดว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่ชีวิตกําลังมองให้เราคุณผู้ฟังในบทที่2นะครับไม่มีแนวคิดที่แย่แนวคิดที่มีคุณค่าคือแนวคิดที่เป็นไปได้เท่านั้นซึ่งแบบฝึกหัดของชีนาซิลิกเนี่ยในคลาสเรียนวิชาผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับคือการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนไอเดียในการแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับ แล้วให้แชร์ไอเดียเป็นแนวคิดที่แย่ที่สุดและแนวคิดที่ดีที่สุดจากนั้นศาสตราจารย์ก็นําแนวคิดที่แย่ที่สุดของแต่ละกลุ่มไปให้กลุ่มอื่นเพื่อให้กลุ่มอื่นเอาแนวคิดเหล่านั้นไปต่อยอดซึ่งหากเทียบกับชีวิตจริงเนี่ยก็คือต้นทุนหากเรามีต้นทุนที่น้อยมากๆแต่มันเป็นสิ่งที่เราเองก็ควบคุมไม่ได้นะคุณผู้ฟังแต่ถ้าต้นทุนเหล่านั้นคือสิ่งที่เรามีและเราสามารถ ใช้ประโยชน์จากมันได้เนี่ยเราก็ควรที่จะนํามันไปต่อยอดหลายครั้งที่นักเรียนในคลาสของเธอได้คนพบว่าแนวคิดที่เราว่าแย่เนี่ยความจริงมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกอย่างมันมีทางเป็นไปได้ทางใดทางหนึ่งแค่ต้องได้รับการปรับแต่งนิดหน่อยและหลายครั้งแนวคิดที่ดูยังใช้ไม่ได้ในทันทีถ้าได้รับการขัดเกลามันก็อาจจะเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมในการใช้แก้ปัญหาได้และทั้งหมด ความสำเร็จก็เกิดจากการระดมสมองคือการต่อยอดไอเดียซึ่งกันและกันซึ่งอาจเปลี่ยนแนวคิดแย่ๆของใครคนหนึ่งเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมนําไปการอานําไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้คุณผู้ฟังในส่วนที่3นะครับโลกของอโลกของคนเราเนี่ยมีอยู่สแบบผู้เขียนได้เขียนไว้แบบนี้เลยนะครับประเภทที่1คือคนที่จะต้องรอคนอื่นอนุญาตก่อนถึงจะกล้าลงมือทําอะไรอย่างหนึง่ง และประเภทที่2ครับตรงกันข้ามคือคนที่ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นอนุญาตคนแบบแรกอาจต้องรอให้คนอื่นเนี่ยบอกก่อนว่าทําได้นะทําแบบนี้แล้วจะดีนะถึงจะค่อยกล้าทําเช่นต้องคอยมีคนบอกว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะเขียนหนังสือถึงจะเริ่มเขียนต้องรอให้ใครก็ได้เรียกว่าประธานบริษัทถึงจะยอมรับตําแหน่งนี้เหมือนรอให้มีแรงกระตุ้นจากภายนอกแล้วจึงค่อยทํา คุณผู้ฟังเป็นคนประเภทไหนนะครับคนแบบที่2จะมองหาแรงจูงใจจากภายในและเริ่มลงมือทําเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งคนประเภทนี้จะคอยมองหาโอกาสให้ตัวเองซึ่งความหมายที่ผู้เขียนเขียนถึงก็คือคนประเภทที่2เนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เคยเจออุปสรรคนะคุณผู้ฟังแต่ผมมั่นใจว่าทุกๆอุปสรรคเนี่ยถ้าเราตั้งสติแล้วมองไปรอบๆเนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่ในอุปสรรคอยู่เสมอ มองให้ไกลไปกว่าโตะทำงานมองออกไปข้างนอกมองออกไปที่หัวมุมถนนโอกาสมีอยู่เกลื่อนกลาดมากมายซึ่งคนประเภทที่สองจะมีเรื่องให้คุยมากกว่าคนประเภทแรกที่รอให้คนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้หากคุณผู้ฟังอยากที่จะเป็นคนประเภทที่2ให้เร็วขึ้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่ทําได้เลยก็คือลองพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นคนแบบประเภทที่2นะครับมีแรงจูงใจจากภายในกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือทํา มีความฝันมีแพชชั่นในชีวิตเนี่ยซึ่งในช่วงหลังๆมานี้ผมค่อนข้างโฟกัสกับการใช้ชีวิตให้มีคนที่มีพลังบวกเนี่ยรอบๆตัวผมให้มากที่สุดส่วนคนที่มีความคิดลบเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปตัดความสัมพันธ์แต่ก็พยายามหลบเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงจากหนังสือ,อศิลปะการใช้ชีวิตจากคนทีนสวยนะครับอันนี้ขายของเล็นิดนึงนะครับผมก็เล่มนี้ที่ผมเคยทําเป็นพอดแคสต์เนี่ย อธิบายไว้ได้ดีมากหากเจอคนท็อกซิกหากเจอคนที่ชีวิตไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตเนี่ยเราสามารถหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องตัดความสัมพันธ์ให้เกิดเกิดความขุ่นเคืองใจกันก็ได้นะครับแต่ถ้าสิ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือพยายามอยู่ข้างๆคนที่มีแรงจูงใจจากภายในคนที่สามารถเติมพลังให้กันและกันได้เพราะว่าผมมองว่าการที่เราจะสร้างอนาคตให้สาเร็จเนี่ย หากมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังผมมั่นใจว่ามันจะสนุกแล้วมันก็จะมีพลังในการทํามากขึ้นเปรียบเทียบจากการที่เราต้องไปวิ่งคนเดียวในทุกๆวันเนี่ยผมมั่นใจว่าภายในระยะเวลา1-2เดือนเราก็อาจจะเริ่มเบื่อแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่คอยชวนกันไปวิ่งพากันไปวิ่งคอยเหยียบความเร็วให้มันสูงขึ้นเนี่ยผมมั่นใจว่ามันจะเกิดการพัฒนาที่ค่อนข้างไวแล้วเราจะมีความสุขกับการวิ่งมากขึ้นนะคุณผู้ฟังในบทที่4นะครับ ลองทําอะไรหลายๆอย่างและลมเลิอกอย่างสง่างามอาจจะฟังดูแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหลักสําคัญในการพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จคือการที่เราทดลองทําสิ่งต่างๆมากมายและยังเชื่อมันว่าต้องมีสักอย่างที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จซึ่งความลับของผู้ชายคนหนึ่งที่มีโชคเรื่องผู้หญิงอยู่เสมอเนี่ยทั้งที่หน้าตาเขาอาจจะไม่หล่อไม่ได้ฉลาดและไม่ได้มีอารมณ์ขันสักเท่าไหร่ คือหากเขาขอนัดเดทกับหญิงสาวทุกคนที่เขาเจอเนี่ยและยอมรับการถูกปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งอาจจะฟังดูแล้วเจ็บปวดนะครับคิดซะว่าคุณผู้ฟังเป็นคนคนหนึ่งแล้วพยายามจะไปขอฝ่ายตรงข้ามเดทเนี่ยไม่ว่าจะเจอใครคุณผู้ฟังก็จะขอเดทอยู่เสมอเนี่ยมันก็น่าจะต้องมีโอกาสบ้างแหละที่เราจะสําเร็จบ้างอาจจะสําเร็จมากกว่าหรือล้มเหลวมากกว่าเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่คําถามสําคัญจริงๆที่ผมอยากจะถามก็คือถ้าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้ว เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่เราควรล้มเลิกและเปลี่ยนไปทําสิ่งใหม่ซึ่งบางสิ่งบางอย่างอาจไม่มีวันสําเร็จไม่ว่าเราจะพยายามทุ่มเวลาเงินทองและหยาดเหงื่อไปมากเท่าไหร่ก็ตามซึ่งวิธีง่ายๆที่เราจะใช้ตัดสินว่าเราควรล้มเลิกสิ่งที่เราทําอยู่หรือเปล่าแล้วหรือยังคือการฟังสัญชาตญาณตัวเองครับฟังไม่ผิดครับคือการเชื่อในใจของตัวเองพูดคุยกับตัวเองแบบตรงไปตรงมาถึงทางเลือกที่เป็นไปได้อ,อื่นๆ ลองทบทวนถึงเป้าหมายที่คุณผู้ฟังเนี่ยได้ตั้งไว้และลองทบทวนใหม่อีกทีว่าไอ้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเราอยากทํามันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีใครบางคนที่มีความสําคัญกับชีวิตเราเนี่ยอยากให้เราทําแล้วเราเลยเลือกที่จะทํามันหรือเป้าหมายบางอย่างเราทําเพราะว่าคนอื่นก็ทําได้เราเลยอยากทําหรือเปล่าลองทบทวนเป้าหมายลองคุยกับตัวเองซึ่งสิ่งที่เราทาตามสัญชาตญาณผมเชื่อว,ว่ามันดีเสมอคคุณผู้ฟัง ไม่มีอะไรที่น่าเชื่อถือไปกว่าสารชาตญยาของเราแล้วสําหรับสําหรับผมนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเมื่อเราลมเลิกเราต้องลมเลิกอย่างสง่างามและไม่ทิ้งหลุมขนาดใหญ่ไว้เบื้องหลังหากคุณผู้ฟังอยากที่จะล้มเลิกเราต้องทําอย่างรอบคอบและทําให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้างน้อยที่สุดระคุณผู้ฟังรองให้คุณผู้ฟังนึกถึง นึกถึงคนที่ลาออกหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายในการทําโปรเจกต์สําคัญดูคนแบบนี้ได้สร้างผลกระทบให้กับเพื่อนร่วมโปรเจกต์ที่เหลือและทิ้งรอยบาดหมางไว้เบื้องหลังถ้าวันหนึ่งคนคนนี้มาโครจรพบกับเพื่อนร่วมโปรเจกต์นั้นอีกครั้งคุณผู้ฟังว่ามันน่ามันน่าจะเป็นอะไรที่อึดอัดมากๆเลยนะครับและลองคิดดูว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ทิ้งทีมในสัปดาห์สุดท้ายในในช่วงเวลาที่โปรเจกต์จะสําเร็จเนี่ย ผมมั่นใจว่าโลกมันกลมแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้กลับมาพบเจอคนที่เราเคยทําให้เขาเดือดร้อนไว้แน่นอนและจงระลึกไว้เสมอว่าโลกนี้มันกลมมากเรามีโอกาสจริงๆที่จะได้เจอกับคนในอดีตที่เราเคยสร้างผลกระทบไว้แน่นอนก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสําหรับบทที่4ในส่วนที่5นะครับการยึดติดกับเส้นทางใดก็ตามหากมันเร็วเกินไปอาจทําให้เราเดินไปผิดทางก็เป็นได้ ซึ่งหลายคนตั้งเป้าอนาคตของตัวเองไว้จนแน่นเกินไปเหมือนจะหลดนำวิธีที่พุ่งตรงไปยังเป้าหมายซึ่งผมมั่นใจว่าผมเคยพูดไว้ในในหลายๆพอดแคสต์นะครับว่าเป้าหมายที่ดีต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถยืดหยุ่นได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมซึ่งชีวิตจริงเนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงขนาดนั้นคนส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนเส้นทางอยู่หลายครั้งจนเราค้นพบว่า เส้นทางที่เหมาะกับทักษะและความสนใจของตัวเองไม่ต่างอะไรกับการออกผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์ตัวใหม่หากคุณผู้ฟังลองมองดูตัวเองนะครับลองลองดูว่าเรามีทักษะอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขทําแล้วทําได้ดีลองคิดดูว่าถ้าคุณผู้ฟังเป็นไมเคิลเฟลนักว่ายน้ําที่เร็วที่สุดในโลกนะครับต้องเปลี่ยนกีฬามาวิ่งเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาไม่น่าจะวิ่งจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้เหมือนที่เขาว่ายน้ํา อย่างแรกก็คือต้นทุนของเขาเหมาะกับการว่ายน้ํามากกว่าทักษะของการว่ายน้ําของเขาเหมาะกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการเดินทางท่องเที่ยวหลายครั้งที่ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งแน่นอนว่าเราจริงๆแล้วการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ฟังแน่นอนว่าเราต้องวางแผนเที่ยวไว้ก่อนเดินทางแต่อย่ายึดติดกับมันมากเกินไปหากเพื่อร่วมเพื่อร่วมทริปมาช้า ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหัวร้อนมันเป็นสิ่งที่เป็นอุบิเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดหากรถยางแตกก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องอารมณ์เสียกับมันเราวางแผนแก้ปัญหากับมันไว้ก่อนดีกว่านะครับซึ่งหากคุณผู้ฟังวางแผนเมื่อถึงเวลาออกเดินทางเราอาจพบกับเพื่อนใหม่ที่พาเราไปยังสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือท่องเที่ยวหรือเราอาจจะพลาดตกรถไฟจนได้ออกสำรวจเมืองเล็กๆนั้นทั้งวัน ซึ่งไอ้ช่วงเวลาที่เราได้สำรวจเมืองล็กๆอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในความทรงจาและมันดีในชีวิตก็ได้ชีวิตจริงก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเรามักต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันที่จะเข้ามาสร้างความประหลาดใจให้เราได้ตลอดการเดินทางนะคุณฟัง <S 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 เพราะฉะนั้นแล้วอย่ายึดต,ติดกับเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งมากจนเกินไปจนไม่ได้เปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาและจงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในองค์กรและสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนไปด้วยโอกาสหากคุณผู้ฟังอ่านฟังบทน,นี้จบเนี่ยก็ผมอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับเรามากที่สุดลองคิดดูว่าอีก5ปี10ปีคุณผู้ฟังอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนแล้วก็ลองดูว่าสภาพแวดล้อมในตอนนี้สามารถทําให้เราพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้มันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วลองเริ่มเปลี่ยนเล็กๆน้อยเล็กๆน้อยเ,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 เปลี่ยนท,ทุกวันให้มันสม่ําเสมอเนี่ย ผมมั่นใจว่าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเรามองกลับมาเนี่ยเราจะรู้สึกตกใจว่าตัวเราทำได้ขนาดนี้เ่ยหรอแล้วเราอาจจะรู้สึกขอบคุณตัวเองจนถึงที่สุดก็ได้ครับคุณฟังในบทที่6นะครับคุณลักษณะ4แบบของคนที่โชคดีซึ่งในบทนี้ได้มาจากงานวิจัยของ Richard Wiseman นะครับคนที่โชคดีมักจะแชร์คุณลักษณะร่วมกันบางประการประการที่1 คนโชคดีจะใช้ประโยชน์จากเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นกับตัวเองลึกๆแล้วเขาเป็นคนช่างสังเกตคนอื่นๆมักจะมองข้ามเหตุการณ์เหล่านี้ไปแต่คนโชคดีจะพยายามดึงคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นออกมาในรูปแบบที่2นะครับคนโชคดีจะเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและลองทําในสิ่งต่างๆที่ตัวเองอาจจะไม่คุ้นเคยเดินทางไปในที่ที่ตัวเองไม่รู้จักคบหาคนที่ตัวเองก็ไม่คุ้นเคย ลักษณะที่3คนโชคดีจะเป็นคนชอบเข้าสังคมเป็นมิตรกับผู้คนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนและได้รับโอกาสที่ดีกลับมามากกว่าคนอื่นและประการที่4ครับคุณผู้ฟังคนโชคดีมักจะมองโลกในแง่ดีและคาดหวังถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเขาจะมีทัศนคติที่ดีกับคนรอบข้างและเปลี่ยนสถานการณ์แย่ๆให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดีได้ครับคุณผู้ฟังในบทนี้ผมอยากให้ลองทบทวนดูว่า เรามีคุณลักษณะของคนที่โชคดีสักข้อหรือเปล่าข้อแรกนะครับคนโชคดีมักจะช่างสังเกตมักจะมองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคข้อที่ 2. คนโชคดีกล้าที่จะเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองไม่คุ้นเคยประการที่ 3. คนโชคดีชอบเข้าสังคมเป็นมิตรกับผู้คน่เนกับผู้คนนะครับแต่ในการเข้าสังคมนะที่นี้เนี่ยก็ ก่อนจะเข้าก็ลองคัดกรองดูว่าสังคมที่เราจะเข้าเนี่ยมันใช่สังคมที่เราอยากจะอเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับไม่ใช่ว่าทุกสังคมจะเป็นสังคมที่ดีไปซะทุกอย่างบางสังคมก็ไม่ใช่สังคมที่ดีแต่หากเราพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมที่ดีได้เนี่ยมันจะเป็นการต่อยอดทั้งความคิดและโอกาสคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆเยอะพอสมควรนะคุณผู้ฟังและประการที่4ครับคนโชคดีมักจะมองโลกในแง่ดี และคาดหวังให้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นรอบตัวและเขาจะมี positive thinking มีทัศนคติที่ดีกับคนรอบข้างครับคุณผู้ฟังถ้าให้ผมสรุปก็คือนอกจากการทุ่มเททำงานหนะักความโชคดียังเกิดจากการที่เราเปิดรับโอกาสต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต,ตักตวงผลประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นใส่ใจกับโลกรอบตัวอย่างเต็มที่ปฏิสัมพันธ์กับคนให้มากที่สุดและพยายามสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก ในส่วนที่7นะครับความสัมพันธ์ของคนเราเหมือนการค่อยๆหยดน้ำลงในสระซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยชื่อเสียงเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในตัวเราที่เราสามารถสร้างได้เราต้องรักษามันเอาไว้ให้ดีแต่ถ้าในอดีตเราเคยทำผิดพลาดมาบ้างก็ต้องรอเวลาที่ค่อยๆเยียวยาชื่อเสียงอันดังพลอยที่เราได้ทำไว้การปฏิสัมพันธ์ของคนเราเหมือนการหยดน้ำลงในสระ หากเรามีปฏิสัมพันธ์มากปริมาณน้ําก็จะยิ่งมากสระก็จะยิ่งลึกการปฏิสัมพันธ์ในแง่บวกคือการเติมหยดน้ําใส่ลงในสระในขณะที่การสร้างปฏิสัมพันธ์ในแง่ลบคือการเติมหยดน้ําสีแดงลงในสระดังนั้นแล้วถ้าเราจะเจือจางหยดน้ําสีแดงเราก็ต้องใช้หยดน้ําใสปริมาณมหาศาลแต่ก็ขึ้นกับคนแต่ละคนด้วยนะครับคุคนฟังคนใจดีอาจต้องการหยดน้ําใสเพียงเล็กน้อย แต่คนใจคแคบต้องการหยดน้ำใสในปริมาณที่มากและสาน้ำแห่งความสัมพันธ์ก็ค่อยๆแห้งลงอย่างช้าๆคุณผู้ฟังซึ่งคนเรามักจะสนใจกับประสบการณ์ที่ได้รับล่าสุดมากกว่าประสบการณ์ที่ผ่านไปนานแล้วสิ่งที่ดีคือเราสามารถค่อยๆเติมหยดน้ำใสลงในบ่อน้ำสีแดงได้แต่ถ้าหยดน้ำสีแดงมีปริมาณมากเกินไปไม่ว่าจะเติมเท่าไหร่ก็คงจะไม่สามารถเจือจางได้ครับคุณผู้ฟัง และนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณให้เราหยุดความสัมพันธ์นั้นไว้เพียงเท่านั้นซึ่งดังนั้นแล้วเราจึงควรตระหนักถึงผลกระทบของหยดน้ําสีแดงที่จะหยดลงในสายความสัมพันธ์ก่อนที่เราจะสร้างประสบการณ์แย่ๆกับคนอื่นซึ่งวิธีหนึ่งที่เรียบง่ายเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็คือการที่เราคิดว่าจะเล่าเรื่องราวนั้นอย่างไรในอะนาคตถ้ามีคนมาถามจงหาวิธีที่เราจะเล่าได้อย่างภาคภูมิใจในภายหลังครับคุณผู้ฟังซึ่งนี่ก็เป็น สรุปเนื้อหาข้าวที่ผมนํามาทําเป็นพอดแคต์ให้คุณผู้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้มีจํานวนประมาณ200หน้าก็เนื้อหาที่ผมให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมพอสมควรนะครับและก็หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่อ่านแล้วค่อนข้างผ่อนคลายในจิตใจนะครับสามารถนําไปปรับใช้ได้ง่ายๆเนื่องจากว่าผมรู้แลลวครับว่าคุณผู้ฟังน่าจะเจอเรื่องเครียดเรื่องอะไรที่มันกระทบก,กับชีวิตค่อนข้างเยอะก็ขอให้สู้ๆนะครับเราสู้ไปได้วยกัน เรียนรู้ไปด้วยกันและผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยคุณผู้ฟังที่เติบโตมากับช่องนี้ผมก็เช่นกันเนี่ยเราจะมองย้อนกลับมาตรงนี้แล้วเราจะขอบคุณตัวเองแน่นอนนะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นสรุปทั้งหมดที่ The Library Podcast แนะนำมาให้คุณผู้ฟังในวันนี้นะครับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับวันี้ดเดอร์สวัสดีครับ